ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานานะคะในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นนานาแบบนี้เนี่ยนะคะทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันหลายคนเนี่ยชอบทานปลาดุกฟูมากแล้วก็รู้สึกว่าทำไมนะเราเอามาทอดเองทีไรเนี่ยปลาโตเบลเลอร์เลยทอดออกมาได้นิดเดียวที่สำคัญเนี่ยทอดเสร็จแล้วก็ไม่ฟูด้วยวันนี้นานามีเคล็ดลับการทอดปลาดุกฟูค่ะให้ขึ้นเป็นแพสวยพองแล้วก็กรอบนานค่ะมาดูวิธีการทำไปด้วยกันเลยนะหลังจากทำปลาดุกฟูด้วยกันแล้วเนี่ยนานาจะมาทำเป็นยำมะม่วงปลาดุกฟูส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมีเมนูพาสต้ากะเพราปลาดุกฟูมาฝากค่ะเคล็ดลับการทำปลาดุกฟูของเราเนี่ยนะจะเริ่มจากคุณซื้อปลาดุกย่างมาจากตลาดจากนั้นเนี่ยนะคะแกะเนื้อสับ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 จนละเอียดจากนั้นแล้วจากนั้นเอาไปผึ่งลมให้เนื้อเขาเป็นแบบนี้หลังจากได้เนื้อแบบนี้คือแห้งแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะเอามาคลุกกับน้ำมันแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราใช้สองอย่างแบบนี้เคล้าให้เข้ากันจากนั้นเอาลงไปทอดน้ำมันจะช่วยให้ปลาดุกของเราเนี่ยนะคะช้ำส่วนเกล็ดขนมปังเนี่ยนะเพิ่มเนื้อปลาดุกอันนี้เขาใส่กันจริงๆนะนานาไปยืนถามร้านที่สนิทกันตั้งนานกว่าเขาจะยอมบอกสูตรนี้อ่ะเคล้าให้เข้ากันก่อนเอาล่ะเราจะลองนะคะว่าน้ำมันของเราได้ที่หรือยังคือใส่ปลาดุกของเราลงไปลอยขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งปลาดุกของเราตรงนี้เนี่ยนะคะได้ประมาณ 3-4 แพรเลยคุณโอเคอ่ะ1ถ้วยแบบนี้นะคะเราใส่ปลาดุกของเราลงไปนะคะหลังจากใส่ไปเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่าเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้เราโกยเขาค่ะโอเคบุบบับบุบบับบุบบับน้ำมันต้องร้อนแบบร้อนจริงๆนะจากนั้นยกขึ้นมาโอเคพักทิ้งไว้นะคะจนเสด็จน้ำมันแล้วเรามาทำยำมะม่วงกันค่ะกรอบจริงกรอบจริงอึ๊บโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะใส่เครื่องตามลงไปพริกขึ้นช่ายถั่วแบบนี้เลยน้ำยำนิดนึงจากนั้นใส่ปลาดุกของเรานะคะวางลงไปแล้วก็วางเครื่องของเราไปอีกนิดหน่อยนะข้างบนยำมะม่วงปลาดุกฟูเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูสลัดแตงกวามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปุ๋ยก๊าซลงในภาชนะตามด้วยก้านอบเชยใบกระวานก้านพลูชวงเจียและพริกขี้หนูแห้งป่นเตรียมไว้ใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอุ่นพอร้อนแล้วปิดไฟเทน้ำมันที่อุ่นไว้ลงในภาชนะที่มีเครื่องเทศเตรียมไว้พักจนน้ำมันเย็นกรองน้ำมันผ่านกระชอนเตรียมไว้ค่ะวางแตงกวาลงบนภาชนะบุกพอแตกและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะ
ใส่กระเทียมสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเหล้าจีนน้ำมันงางาขาวคั่วบุบน้ำมันพริกที่กรองไว้และแตงกวาคนผสมให้เข้ากันตักสลัดแตงกวาใส่ภาชนะโรยด้วยงาขาวคั่วและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะครัวแม่บุญล้ำอร่อยสุดล้ำกับน้ำปลาแม่บุญล้ำวันนี้เรามีเมนูผัดไทยขนมจีนแม่บุญล้ำมาฝากนะครับตำรับเนี้ยรับรองว่าแซ่บลืมจนมงลงเลยละครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับใช้โป๊วหวานสับผัดให้เข้ากันใส่กุ้งสดและเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋าผัดพอสุกใส่กุ้งแห้งและไข่ไก่ลงยีพอแตกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาต้มสุกปรุงรสตราแม่บุญล้ำสูตรฝาแดงปรุงสำเร็จฝาแดงนะครับจะช่วยชูกลิ่นและรสชาติให้เมนูผัดไทยอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครล่ะครับจากนั้นผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกใบกุช่ายและขนมจีนผัดจนเข้ากันดีปิดไฟครับตักผัดไทยขนมจีนใส่ลงในแผ่นไข่เจียวบางแล้วห่อจัดส่งให้สวยงามจัดใส่ภาชนะรับประทานกับเครื่องประกอบต่างชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วหรอครับกับเมนูผัดไทยขนมจีนแม่บุญล้ำตำรับนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโดดเด่นด้วยกลิ่นและรสชาติของน้ำปลาแม่บุญล้ำใครที่ชื่นชอบเอกลักษณ์ของน้ำปลาแล้วก็รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook แม่บุญล้ำน้ำปลาแม่บุญล้ำหรือที่ LINE แม่บุญล้ำกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ